ไปดูกันเราไม่มีดนตรีนะครับก็ไม่เป็นไรเกิดมาก็ประมาณ70กว่าปีแล้วนะก็เพิ่งจะได้ยินได้เพิ่งเห็นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยแหละนะแล้วก็ไปเป็นมรรคทายกมาก็ทั่วแล้วแหละแต่งงานมาก็หลายคู่แล้วแต่เพิ่งจะมีคู่นี้เป็นคู่แรกที่เจอคู่แรกในวันนี้ที่นักมวยกับลิเกมาขอแต่งงานร่วมกันวันนี้เพิ่งจะเจอวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกอายุ70ปีแล้วแหละเพิ่งจะเจอนี่เองเขาเป็นนางเอกหรือเปล่าคะเป็นนางเอกลิเกนี่ลิเกนักมวยเขาก็เป็นแชมป์อยู่ที่อุทัยนี่แหละตื่นตันใจค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติเราก็เห็นงานแต่งงานทั่วไปก็เป็นคนปกติแต่ว่าอันนี้เจ้าบ่าวเขาเป็นนักมวยแล้วก็ส่วนหนูเองเป็นศิลปินเป็นนางเอกลิเกมันก็แปลกดีค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครทำแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงการแต่งตัวของเราก็คงไม่เหมือนใครในประเทศไทยด้วยค่ะเพราะว่าบางคนก็อยากใส่ชุดไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูอยากใส่ชุดของหนูเองอยากใส่ชุดลิเกเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราใช่ค่ะส่วนเจ้าบ่าวเขาก็เป็นนักมวยเขาก็ใส่ชุดของเขาเองเป็นนักมวยเหมือนกันค่ะมันก็เลยแปลกกันก็ลิเกกับนักมวยมาแต่งงานกันมันก็ดูแปลกไปอย่างนึงค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ